อายุเลข5แต่งหน้าอายุ20ปลายๆเปิดภาพปัจจุบันดาชดาพรสำหรับดาชดาพรรัตนากรอดีตนางเอกเจ้าของรอยยิ้มเสน่ห์โด่งดังมากจากยุค90หรือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากลดแล่นอยู่ในวงการมาหลายปีก็หายหน้าไปทำกิจการส่วนตัวจนหลายคนคงคิดถึงผลงานการแสดงของดาชดาพรอดีตนางเอกซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการดังถึงเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงและเรื่องกิจการส่วนตัวของเธอไว้ว่าหายไปทำกิจการส่วนตัวแต่หยุดชั่วคราวมันหลายสาเหตุพอเริ่มทำแล้วมันเป็น2ปีแรกมันเหมือนพอเราไม่เคยทำมาก่อน2ปีแรกก็เลยเป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าอบรมดูแลก็เป็นคนแรกที่เริ่มทำกิจการตอนอายุ25ถึงตอนนี้พี่ทำมาแล้ว25ปีถามว่าจะออกจากวงการหรือไม่ดาได้ตอบว่าพี่ยังไม่ได้ออกนะพี่ยังไม่ได้คิดว่าพี่ออกถามว่าสมัยเป็นนางเอกได้รับฉายาว่าดานินจาดาเผยว่าดานินจามาจากโอวรุธเป็นคนเริ่มต้นเล่นละครกับเขาเรื่องสองเรื่องแซวกันกลางกองถ่ายเลยนี่แล้วพี่โนเมธานีชอบพากันไปดื่มโอมาสภาพไม่เคยสมบูรณ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยสนิทกันพอชอบแซวกันว่ากันเป็นประจำดานินจาก็คือว่าถ้าซีนพี่ซีนสุดท้ายสังคัดปุ๊บหันกลับมาชดาพรหายปั๊บพี่โอนี่แหละเป็นคนตั้งต้นว่าอย่าได้มีคำว่าเทคนะเพราะว่าดานินจาหายไปแล้วแล้วทุกวันคืออย่างนี้ไม่อยู่อยู่เพื่อเหนื่อยแล้วกลับบ้านเมื่อถามว่ายุคนั้นเป็นนางเอกสายลุยดาได้ตอบว่าจริงแต่ว่าพี่ทำไปโดยความไม่รู้มากกว่าพี่ไม่รู้กติกาของคุณแดงคือว่ากติกาของการเป็นนางเอกจะต้องเรียบร้อยจะต้องมีแพทเทิร์นผมยาวพี่ก็ไม่รู้พี่รู้สึกร้อนก็เลยไปตัดแล้วบังเอิญละครเรื่องถัดมาเป็นแบบห้าวๆก็เลยรอดชีวิตถึงวันนี้ที่ผ่านมาปฏิเสธละครไปเยอะเลยก็ปฏิเสธเยอะเมื่อตอนช่วงปีพุทธศักราช2562ของพี่จะหนักเรื่องไม่สบายเมื่อไม่พร้อมพี่ไม่ทำเพราะว่าพี่ไปต้องพร้อมต้องเต็มถ้ากึ่งๆกลางๆพี่ไม่ทำเพราะว่าถ้าเขาให้ผลตอบแทนต้องได้ทุกอย่างสมบูรณ์ถามต่ออีกว่าแล้วมีใครดูแลหัวใจหรือยังดาได้ตอบว่ามองว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีพอสมควรก็สิ่งที่เราทำไว้มันก็รองรับเราในวันนี้อยู่แล้วมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาเลี้ยงหรือมาดูแลขนาดนั้นแล้วมีใครมาจีบไหมดาได้บอกว่าก็มีหมดแต่เราอาจจะไม่ได้เปิดกว้างอะไรเท่าไหร่มาทั้งแบบไม่รู้ว่าเราเป็นนักแสดงก็มีก็คือต่างชาติก็พูดไทยได้เจอกันที่คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดส่งไลน์มาขับรถรุ่นนั้นรุ่นนี้เขาคงไม่รู้ว่าเราคือใครก็จะมีทุกรูปแบบมันมีบางคนถามพี่ว่าไม่เอาเขาจริงๆเหรออันนี้ตอนนี้เป็นคนใหญ่คนโตพี่บอกพี่ไม่เอาเราก็เช็คหลายหูเลยพอเช็คไปเช็คมาถอยดีกว่าพี่ไม่ได้ต้องเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ถ้าเอามาแล้วเป็นปัญหาพี่ไม่เอาถามว่าปิดกันเรื่องความรักดาได้เผยว่าพี่ไม่ปิดแต่ค่อนข้างขัดคนเข้ามาในชีวิต